วัสดีครับผมพี่ครับผมพี่ครับยินดีต้อนรับสู่เกียร์ทองครับพี่ว่าเทปนี้พีทน่าจะชอบมากเพราะมันมีความเป็นโคอะใช่โคอะนะฮาเวียนโคอะนะครับสีสวยใช่มันคือกีตาร์ไมเคิลเคลลี่นะครับตัวนี้ชื่อเป็นรุ่น Forte Koa Junior นะครับก็คำว่าจูเนียร์ก็เห็นอยู่แล้วเป็นช็อตสเกลตัวสั้นแล้วก็คอสั้นตัวเล็กนะครับทีนี้ไอ้ไมเคิลเคลลี่เนี่ยคือเขาก็มีนวัตกรรมใหม่ๆหลายอย่างในตัวเนี้ยในตัวเนี้ยทางกีตาร์ไฟฟ้าก็มีกระป๋องก็มีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอยู่เป็นพอร์ตเทคโนโลยีนะครับคือเขาบอกว่ากีตาร์โปร่งเนี่ยมันถูกดีไซน์มาเป็นร้อยปีแล้วและแทบจะไม่ได้มีการเหมือนพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างหลักเลยนะครับหลักๆที่เขามองก็คือการที่มันมีซาวโฮยตรงเนี้ยกลางไม้หน้าเลยมันทำให้ไม้หน้ามันสั่นสะเทือนได้ไม่เต็มที่เพราะกลายเป็นว่าตรงนี้มีรูสั่นแค่รอบๆรูเขาก็เลยจัดการย้ายซาวโฮไปไว้ตรงนี้ครับเพื่อให้เหมือนแบบแผ่นไม้หน้ามันกระพือได้ทั้งแผ่นนะครับแล้วก็พอย้ายไปแล้วเนี่ยเขาก็ทำการวางเบรสซิ่งใหม่เพื่อทำให้เสียงมันได้อย่างที่เขาต้องการข้างในนี่เห็นเบรสซิ่งแบบก็เป็นวิธีของเขานะครับแล้วก็เขาก็จะมีด้านข้างเป็นมอนิเตอร์ด้วยเขาเรียก personal monitor เพราะยังบอกเราเล่นกีตาร์โปร่งปกติเสียงพุ่งไปข้างหน้าครับบางทีเราไม่ได้ยินอันนี้เราได้ยินเองด้วยคือพี่เคยเห็นในกีตาร์พวกไฮเอ็นใช่แพงๆแพงๆทั้งหลายที่ต้องสั่งทำแบบ5ปีตัวละ500,000อะไรเงี้ยเขาจะมีเริ่มแรกมาจากแบบนั้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คืออย่างที่บอกเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ถูกเอามาใช้ในกีตาร์ในราคาที่จับต้องได้ขึ้นนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเห็นอย่างนึงคือบริดเนี่ยแปลกๆครับพี่เขาเรียกกีตาร์โป่งสมมติถ้าเราทำสายขาดระหว่างเพลงพี่ต้องใช้เวลากี่นาทีในการเปลี่ยนสายครับนานละกว่าจะงัดพินออกมาอ้าวงัดไม่ออกต้องอะไรนะหาคีย์ไม่มีคีย์ทำไงจำได้เลยเมื่อก่อนผมเด็กๆตัดสายหมดแล้วนะดึงไม่ออกดึงไม่ออกปัญหาใหญ่เลยต้องเอายางลบครับล้วงเข้าไปในซาวโฮแล้วไปกดขึ้นมาเพราะเอามือกดแล้วเจ็บนิ้วเอายางลบอะไรเงี้ยเหรียญเข้าไปกดไปได้สองอันยางลบหล่นซวยหาไม่ได้อีกเขาก็เลยแก้ปัญหาครับโดยการเอาพินออกไปครับเขาใช้ว่าซิโลพินก็คือมันจะมีเหมือนเป็นเขาเรียกแคลมที่หนีบเอาสายหย่อนลงไปดึงปุ๊บเสร็จเลยนะครับแล้วที่เจ๋งคืออะไรหรือเปล่าคือบิดเนี่ยเป็นน็อตเป็นน็อตเอาไว้ขันข้างในคือธรรมดาเขาจะแบบว่าเป็นกาวเป็นอะไรอัดอะไรใช่ไหมนี่คือเป็นบิดแบบมีน็อตนะครับสองตัววางสองข้างอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆของเขาเนาะอันนี้ต้องไปขอที่ร้านสองนะใช่นะครับก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของเขาทีนี้ส่วนที่เป็นเขาเรียกว่า traditional ของกีตาร์ดั้งเดิมของกีตาร์ก็คือไม้ครับก็ยังใช้ไม้อยู่นะครับอันนี้เป็นโคอะทั้งท็อปแบ็คแล้วก็ไซด์เลยนะครับอันนี้ท็อปนะครับไซด์แล้วก็แบ็คแล้วไอ้ทรงเนี่ยเท่มากฟิลฟาวเขาน่าจะเรียกว่าฟอร์เต้นะครับมันคาร์เตเบลฟิลฟาวมากเจ๋งมากเลยนะครับในส่วนของคอเป็นมาฮอกกานี่นะครับแล้วก็ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอวองโคแล้วก็นี่นะสวยงามมาฮอกกานี่สวยมากเลยขึ้นลายแบบพรึบพรับเลยสวยนะครับฟังเสียงดีกว่านะครับThank you.
นั่นแหละครับตัวนี้ก็พี่เป็นเจ้าของไปแล้วนะครับนะครับยังครับผมแพ้โคอามากนะครับสวยครับก็เบาเล่นง่ายเพราะว่าพอเป็นช็อตสเกลสายจะนิ่มด้วยนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับไปแล้วครับบูเช่นก็ในซีรีส์พวกนี้ผมเข้าใจว่ามีไม้อื่นด้วยเอ็กโซติกอื่นๆนะครับแล้วก็เป็นไม้เหมือนคาว่าที่ชาวกีตาร์คุณเคยก็มีเหมือนกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับก็ลองไปทดลองกันดูนะครับได้ที่ไหนครับพี่บูเช่ไปเลยนะครับก็ไม่คันนี้เข้ามาเพียบเลยนะครับเทมนี่ลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันที่หน้าครับ